สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกนะครับในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขท่านผู้ชมครับรายการของเรานั้นอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์รายการนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเพื่อนสําหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนนะครับในการน้อมนําองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านและยังมีความสุขด้วยนะครับโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าศีลธรรมจริยธรรมนะครับเป็นหลักในการพัฒนาตนเองครับรายการนี้นะครับนอกจากผมเป็นวิทยากรหลักในการดำเนินรายการแล้วก็มีน้องเยาวชนนะครับซึ่งน้องเยาวชนที่มาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับเป็นน้องเยาวชนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นช้างเผือกเลยนะครับซึ่งจากการประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับซึ่งน้องที่ได้มาจากส่วนของภูมิภาคโดยเฉพาะมาจากทางภาคใต้นะครับเรียกว่าพัทลุงนะครับเป็นน้องที่มีบทบาทเป็นน้องที่มีความสามารถแล้วก็กล้าแสดงออกในที่ประชุมเราเห็นว่าน้องๆเยาวชนเป็นผู้ที่มีความสามารถจึงได้เชิญมาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับน้องที่มาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้เป็นน้องที่เรียกได้ว่าเป็นช้างเผือกนะครับจึงอยากจะแนะนำนั่นก็คือน้องที่มาจากทางใต้ได้ชื่อว่าอาทิตย์นามสกุลธรรมชาตินะครับเชิญพบกับน้องอาทิตย์ครับครับผมสวัสดีครับผมก็ผมชื่ออาทิตย์ธรรมชาติครับได้รับเกียรติจากรายการแล้วก็อาจารย์เป็นอย่างมากเลยที่ให้ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรร่วมในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขในครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าในโอกาสต่อไปจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์แล้วก็ทางรายการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับครับก็ด้วยความยินดีเลยน้องอาทิตย์นะอาจารย์ก็ขอบใจมากนะลูกที่มีโอกาสได้อยู่ต่อหลังจากที่ร่วมประชุมในท่ามกลางของกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยของเราอ่ะนะครับผมยินดีครับอาจารย์ครับแล้วโดยเฉพาะน้องอาทิตย์วันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งยังเป็นน้องแทบจะเรียกว่าเป็น teens plus นะครับเป็นน้องค่อนข้างจะ post teens นิดหนึ่งครับแต่ว่าเป็นน้องที่เคยเป็นน้องเยาวชนที่เรียกได้ว่าแทบจะหาโอกาสแทบไม่ได้เลยในแง่มุมของการที่จะไปเรียนอะไรที่เป็นศิลปะไทยแล้วได้เรียนกับครูซึ่งมีความรู้มีความสามารถครับนะแทบจะเรียกได้ว่าอันดับต้นๆของสังคมประเทศไทยเลยนะใช่ครับของสังคมไทยเลยนั่นก็คือคุณครูวรยศศึกษาชนครับซึ่งเป็นครูที่มีบทบาททางด้านดนตรีไทยเป็นอย่างมากครับแล้วน้องคนนี้จากที่แทบจะเรียกได้ว่าถ้าจะหาเงินหาทองมาเรียนในแง่ของดนตรีไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ด้วยความเมตตาของคุณครูท่านนี้ท่านได้เห็นแววอะไรบางอย่างของน้องแล้วน้องผู้นี้ก็ได้ฝึกฝนกับคุณครูจนเป็นคุณครูที่มีบทบาทสำคัญของโรงเรียนเลยก็ว่าได้แล้วน้องท่านนี้นะครับเป็นผู้ที่เล่นนอกจากเรียนแล้วนอกจากเป็นเองแล้วแต่ปัจจุบันนี้เป็นคุณครูแทบจะเป็นตัวแทนของคุณครูใหญ่เลยได้เลยเริ่มจากการเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนแล้วก็ตอนนี้เป็นคุณครูเองแล้วด้วยเป็นคุณครูเองแล้วแล้วก็นิสิตแล้วก็เด็กที่มาเรียนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ทุกระดับเลยวันนี้ก่อนที่จะได้พบกับน้องที่แนะนำในวันนี้คือน้องเอนะครับชื่อเล่นน้องชื่อจริงก็คือณัฐกิจสิทธิกันนะครับเราอยากจะให้น้องได้บรรเลงเพลงที่ชื่อว่าพรหมลิขิตโดยเปิดตัวน้องเลยนะครับเชิญครับผมThank you.
วัสดีน้องเอน้องนัฐกิจนะสิทธิกันครับโอ้โหไพเราะมากครับไพเราะไหมน้องอาทิตย์ไพเราะมากๆครับผมกับน้องอาทิตย์น้องอาทิตย์มีชื่อเล่นไหมชื่ออุ้มครับอุ้มนะครับอาจารย์เรียกว่าอุ้มก็ได้ครับอุ้มก็ได้นะอุ้มเอ๋นะอุ้มเอ๋อุ้มเอ๋เอ๋อุ้มนะครับโอเคน้องเอ๋ครับเพลงที่โจ่งไปชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงพรหมลิขิตครับครับผมไพเราะมากๆอาจารย์เนาะครับไม่น่าเชื่อว่าดูน้องๆหน้าตายังเป็นทีนอยู่เลยนะแต่ว่าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นครูแล้วก็ได้ในลักษณะที่เรียนเนี่ยมันมีดนตรีกี่ชนิดที่น้องเอ๋ได้เรียนครับผมก็เป็นดนตรีไทยทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยเหรอก็คือแต่แรกเริ่มเรียนซอด้วงก่อนครับเรียนพวกซอมาก่อนแล้วก็ขิมเนี่ยมาชอบตอนหลังเลยครับผมน้องอาทิตย์เคยมีโอกาสได้เรียนดนตรีไทยบ้างไหมลูกขย่าอังกะลุงยังเพี้ยนเลยครับอาจารย์สมัยก่อนหน้าสอนธงเนี่ยครับต้องเขย่าอังกะลุงยังเพี้ยนเลยไม่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีเลยโดยสิ้นเชิงเลยทีนี้น้องอุ้มครับเราได้เห็นน้องเอ๋ได้เล่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับชุดที่ชื่อว่าพรหมลิขิตใช่ไหมเราไม่น่าเชื่อว่าดนตรีในลักษณะอย่างนี้สามารถเล่นได้ขนาดนี้ทีนี้ในแง่ของการที่เป็นเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยแต่หันมาสนใจดนตรีเนี่ยต้องมีแรงบันดาลใจนะถูกต้องครับอย่างนี้เราต้องให้น้องเอ๋ได้พูดให้ฟังหน่อยแล้วว่าแรงบันดาลใจยังไงถึงหันมาสนใจในแง่ของวงดนตรีไทยหรือการดนตรีไทยอ๋อแต่แรกผมก็ไม่ได้ชอบดนตรีไทยซะทีเดียวนะครับเพราะว่าตามวัยรุ่นปกติครับแต่ทีนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปเจอกับ ครูที่เป็นลูกศิษย์ของครูอีกทีนึงนะครับน้องๆเอ๋คุยตามปกติได้เลยเดี๋ยวพี่ๆเขาแผนหาให้เองนะ เดี๋ยวจะ หันหน้าบ่อย เดี๋ยวพอกลับไปถึงบ้าน เดี๋ยวคุณครูใหญ่ถามว่าเอ๊ะทำไมเอียงซ้ายอยู่ว่าอ๋อไปบันทึกรายการเยาวชนน่ะเลยเอียงเลยครับอาจารย์ยังไม่เคยเข้าครับ ไม่เคยได้ออกรายการครับคุยตามธรรมดาเลยลูกเดี๋ยวพี่ๆเขาแผนหาให้เองนะคุยตามปกติได้เลยก็พอดีแต่เดิมเนี่ยเพลงดนตรีไทยจะเล่นได้แต่เพลงไทยนะแต่ว่าเครื่องดนตรีที่ครูเขาทำขึ้นมาเนี่ยสามารถเล่นเพลงได้ตามใจเราฝันเลยครับได้ทุกอย่างอ๋อเหรอก็เลยมีความสนใจพิเศษต้องตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกน่าจะอยู่สักม.3ครับโอ้โหม.3โอ้กว่าจะได้ทุกส่วนเนี่ยกว่าจะก้าวมาขึ้นเป็นครูได้เนี่ยนะครับตั้งแต่ม.3แล้วตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วจบปริญญาตรีแล้วคณะอะไรลูกคณะมนุษยศาสตร์ครับมนุษยศาสตร์โอ้โหที่ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเข้าลึกไป